บำรุงต้นไม้ใหม่ๆก่อนครับต้นคาริเนียนี่มันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ต้นพวกนี้แหละต้องดูแลเอาใจใส่หน่อยคาริเนียนี่มันรอดครับไม่เป็นไรหรอกนี่พวกนี้นี่ฮะต้นไม้ปลูกใหม่มันใส่ปุ๋ยหมดแล้วนะครับทยอยใส่ไปทยอยตัดไปเรื่อยนี่สวยงามเห็นแล้วมีความสุขปลูกใหม่น้ำพักน้ำแรงขึ้นขนาดนี้สวยยอดแดงเรียงเนาะน้ำก็ดินมันยังชุ่มอยู่ก็ทยอยลดถ้าไม่ตกจริงก็ต้องลดเมื่อวานก็พำให้หน่อยดินก็ยังชื้นอยู่ตอนก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องแรงเท่าไหร่เน้นมาทางเอาหญ้าโคนเรื่องตัดหญ้าก็ไม่เป็นไรไม่ปล่อยให้รกท่วมต้นไม้กลางร่องไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ต้องเอาออกก็ทยอยทำไปเรื่อยไม่ปล่อยให้ท่วมได้หรอกครับหมดสิทธิ์ที่จะท่วมอยากให้มันท่วมมาเถอะต้นไม้เนี่ยอย่าเอาเลยหญ้าไม่ทันผมหรอกขนาดมือหรอกตัดจริงๆอ่ะนี่ก็ทำนี่หมดละทีนี้ก็เอาเวลาไปเที่ยวไปตัดหญ้ามั่งอะไรมั่งก็ทยอยทำไปเรื่อยเดี๋ยวจะต้องเน้นต้นไม้พวกนี้ก่อนฮะเน้นต้นไม้ใหม่ๆนี่ก่อนที่ปลูกใหม่นี่ก่อนทำกำลังงามนะ